สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องเลขยกกำลังนะครับเรื่องเลขนะครับยกกำลังนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียก power นะครับบางครั้งเราเรียกตัว power หรือว่าบางครั้งเราเรียก x นะครับ pole เน้นเที่ยวนะครับทีนี้เลขยกกำลังมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3เราอ่านว่า2ยกกำลัง3นะครับหรือน้องอาจจะเห็นเป็น x ยกกำลัง5นี่ก็คือเลขยกกำลังหมดเลยนะครับหรืออาจจะเขียนเป็น10ยกกำลัง8นะครับพวกนี้ก็คือเลขยกกำลังหมดเลยตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเนี่ยลูกอย่างเช่นเลข2เลข x หรือว่าเลข10นะครับตัวแปร x เนาะตัวเลขตัวเนี้ยที่กลุ่มวงกลมเนี่ยเราเรียกที่กลุ่มวงกลมนะครับที่กลุ่มวงกลมทั้งหลายเนี่ยนะเราเรียกว่าฐานนะครับตัวเลขเป็นฐานนะครับเป็นฐานฐานของเลขยกกำลังนะครับเรียกฐานเลขยกกำลังเนาะส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะครับพวกนี้เราเรียกอะไรลูกเลขชี้กำลังนะครับเลขชี้กำลังดังนั้นเรามีคำศัพท์2คำที่ต้องเรียกให้เคลียร์นะครับตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเราเรียกฐานนะครับนี่ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเราเรียกฐานตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเราเรียกเลขชี้กำลังง่ายไหมครับไม่ได้ยากใช่ไหมลูกโอเคจากนั้นมาเช็คคำความใจนะครับอีกสักนิดหนึ่งเนาะถ้าครูบอกว่า5นะครับยกกำลัง8ครูบอกว่าฐานคือเลขอะไรลูกฐานคือเลข5เลขชี้กำลังอะครับเลขชี้กำลังเนาะคือเลขอะไรลูกเลข8โอเคนะครับไม่ได้ยากเนาะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงครูบอกว่าลบนะครับแป๊บหนึ่งเนาะมีปัญหานิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตแทรกเข้ามาตัดมานะครับถ้าครูเขียนว่าลบ2นะครับยกกำลัง2โอเคฐานก็ยังคงเป็นเลขอะไรลูกลบ2ส่วนเลขชี้กำลังคือเลข2นะครับทันเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้มาส่วนของความหมายของตัวเลขบ้างตอนนี้นักเรียนได้คำศัพท์2คำแล้วนะครับคือเลขชี้กำลังนะครับแล้วก็ฐานโอเคนะครับฐานถัดมาความหมายคือถ้าครูเขียนว่า2ยกกำลัง2นั่นก็คือความหมายคือหมายถึง2คูณกัน2ครั้งนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4ถ้าครูเขียนว่า2ยกกำลัง3หมายถึง2คูณกันกี่ครั้งลูก3ครั้งนะครับคือ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับนี่คือความหมายของเลขยกกำลังหรือครูเขียนว่า2ส่วน3ยกกำลัง2หมายถึง2ส่วน3นะครับคูณ2ส่วน3 2ครั้งเพราะยกกำลัง2ซึ่งคำตอบก็คือเศษคูณเศษครับ2คูณ2เป็น4 3คูณ3เป็น9ก็ตอบ4ส่วน9นะครับฉะนั้นเคลียร์นะครับความหมายของเลขยกกำลังครูจะยกตัวอย่างอีกนิดนึงถ้าเขาเขียนว่าลบ2นะครับส่วน4ก็ได้เนาะยกกำลัง20อย่างเนี้ยนั่นก็คือน้องต้องเขียนลบ2ส่วน4คูณกันกี่ครั้งลูกโอเคน้องก็ตอบครูได้แล้วคูณกันกี่ครั้งครับ20ครั้งโอเคนะครับเราไม่คิดตัวเลขเนาะนะครับเพราะว่ามันโอ้มันเยอะนะครับทีนี้ตัวเลขที่ต้องระวัง
นะครับต้องระวังคือเลข1และเลข0ลูกยังไงครับตัวอย่างเช่น1ยกกำลัง2นั่นคือ1คูณ1นะครับมีค่าเป็น1 1ยกกำลัง5หมายถึง1คูณกัน5ครั้งนะครับนี่ครูก็ต้องคูณใช่ไหมยังไงคำตอบก็ต้องเป็น1นะครับฉะนั้น1ยกกำลังอะไรก็ต้องได้1เสมอนะครับ1ยกกำลังอะไรก็ได้ยกกำลัง n ก็ได้คำตอบคือ1เสมอนะครับถัดมาถ้าเขาเขียนว่าลบ1นะครับกำลัง2แบบนี้น้องต้องระวังนะครับน้องต้องเขียนลบ1คูณลบ1นะครับเพราะมันอยู่ในวงเล็บคำตอบคือได้เท่าไหร่ลูกลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมครับคำตอบคือ1แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นลบ1กำลัง3น้องก็จะได้เป็นลบ1คูณลบ1คูณลบ1โอ้เลขคี่ใช่ไหมครับคำตอบคือลบ1นะครับดังนั้นถ้าเป็นเลขยกกำลังที่เป็นเลขคู่นะครับคำตอบก็จะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่นะคำตอบก็จะเป็นอะไรลูกเป็นลบสำหรับเลขลบ1นะครับตัวอย่างเช่นครูบอกว่าคิดตามครูนะลูกลบ1กำลัง5ตอบด้วยความเร็วสูงเลยคำตอบคือลบอะไรลูกลบ1เพราะเป็นเลข5เป็นเลขอะไรครับเลขคี่เนาะแต่สมมุติว่าน้องลืมจริงๆใช่ไหมครับน้องก็กระจายไปลูกมันคือลบ1คูณกันกี่ครั้งครับคูณกัน5ครั้งนั่นเองแล้วก็น้องก็มาเช็คเอานะครับเนาะโอเคไหมลูกโดยที่คู่นี้เป็นบวกคูณกันและคู่นี้เป็นบวกคูณกันอ่ะแต่ตัวนี้เหลือลบดังนั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็นลบ1นะครับในทำนองเดียวกันนะลบ1ลบ1เนี่ยกำลัง100อย่างเนี้ยอ่ะ100เป็นเลขคู่คำตอบก็ตอบอะไรเลยลูกตอบ1เลยนะครับเคลียร์เนาะตัวเลข1กับเลข0ตัดมาก็คือเลข0ลูกนะครับตัดมาก็คือเลข0 0ยกกำลัง1คำตอบก็คือ0ใช่ไหมครับ0ยกกำลัง2หมายถึง0คูณกัน2ครั้งคำตอบก็เป็น0นั้นก็สรุปเลยครับ0ยกกำลังอะไรนี่คือตัวแปร n นะครับ n ก็คือเลขอะไรก็ได้นะครับ0ยกกำลังอะไรคำตอบก็เป็น0ทันไหมครับทันนะลูกและสุดท้ายแล้วนะครับ1ยกกำลัง0มีค่าเป็น1นะครับ2ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1นะครับ5ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1นะครับลบ6ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1โอ้100ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแปรนะครับ x ยกกำลัง0ก็ต้องมีค่าเป็น1เนาะจากนั้นครูสรุปนะครับอะไรนะครับอะไรก็ตามยกนะครับกำลัง0นะครับเขาจะมีค่าเป็น1เสมอนะครับเนาะเรานิยามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมตอนหลังนะลูกนะครับโอเคไหมทันไหมครับอะไรยกกำลัง0มีค่าเป็น1เสมอนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ครูอธิบายพวกเรานะครับครูให้เป็นตัวแปรแล้วครับ a เป็นเลขใดๆนะครับยกกำลัง n A ในที่นี้ก็คือเราเรียกว่าฐานของเลขยกกำลังนะครับ N ก็คือเลขอะไรลูก
เลขชี้กำลังเดี๋ยวครูจะให้น้องๆทำแบบฝึกหัดนะครับชุดนี้นะครับก็คือหน้าที่1นะครับเดี๋ยวครูเลื่อนหน้านิดหนึ่งนะครับกิจกรรมที่1เดี๋ยวจะให้น้องทำเองนะลูกเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวครูทำเฉลยไปให้แล้วเดี๋ยวให้น้องเช็คเฉลยจากของครูนะครับหน้าที่1หน้าที่2นะครับนะแล้วก็หน้าที่3นะครับเดี๋ยวให้น้องๆทำเองเนาะแล้วเดี๋ยวเช็คเฉลยจากครูนะครับโอเคนะลูกนะโอเคทีนี้ถัดมานะครับที่ครูจะสอนนะครับเรื่องถัดไปเลยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับเจอเลขแบบนี้ตัวอย่างเช่นสองยกกำลังสามนะครับไปคูณกับสองยกกำลังสองนะครับวิธีคิดแบบปกติคือ2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกันกี่ครั้งครับคูณกัน3ครั้งนะลูกต่อไป2ยกกำลัง2ก็คือ2คูณกัน2ครั้งดังนั้นถ้าเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับมีเลข2กี่ตัวเนี่ย5ตัวดังนั้นคำตอบก็คือ2กำลัง5ความหมายของมันจริงๆแล้ว2กำลัง5มาจากไหน2กำลัง5จริงๆแล้วคือ2เกิดจาก3ไปบวกกับอะไรลูกกับ2นั่นเองดูตรงนี้นะครับครูจะชี้ให้ดูนะครับ2กับ3มันบวกกันนั่นเองสรุปการคูณเลขยกกำลังสรุปนะครับการคูณเลขยกกำลังถ้าฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันนะครับเราจะทำยังไงครับเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นเลข3กำลัง2นะครับคูณกับ3กำลัง1ตอบด้วยความเร็วสูงลูกฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันเอาเลือกมาตัวเดียวแล้วก็2มาบวก1ดังนั้นคำตอบคือ3กำลัง3นะครับโอเคไหมหรืออีกสักตัวเลขหนึ่งนะครับลบ2กำลัง4คูณกับลบ2กำลัง5อย่างนี้ลูกก็ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันดึงฐานมาก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็เอา4บวกกันเลยครับ4บวก5นะครับคำตอบคือลบ2ยกกำลัง9นะครับยากไหมครับถ้าฐานเหมือนกันก็เอาเลขยกกำลังมาทำอะไรเลยลูกมาบวกกันโอเคนะครับการคูณนะการคูณนะครับการคูณเนาะเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับเราจำง่ายๆเลยนะครับคูณเอาเลขยกกำลังมาบวกนะครับคูณเอาเลขยกกำลังมาบวกถัดมามาดูการอะไรบ้างการหารครับครูจะยกตัวอย่างตัวเดิมเลยนะครับ3กำลัง2หารด้วยนะครับ3กำลัง1ก็ล้อเลียนลูกฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันเขียนเลขตัวเดียวการหารต้องเอาเลขยกกำลังมาลบกันครับดังนั้นคำตอบข้อนี้เอา2มาลบ1ก็จะเป็น3กำลัง1ยากไหมไม่ยากเนาะนะครับหรือนะครับหรือครูยกตัวอย่างเช่น5ยกกำลัง4นะครับหารด้วย5ยกกำลัง2น้องก็แค่เอา5นะครับฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันแล้วหนูก็เอา4ไปลบกับ2ใช่ไหมครับคำตอบก็คือ5กำลัง2ทันไหมลูกน้องทันใช่ไหมครับทีนี้บางครั้งนะครับบางครั้งเขาไม่เขียนอย่างนี้ลูก
ตัวเนี้ยเขาเขียนอย่างนี้ครับ5กำลัง4หารด้วย5กำลัง2ก้อนนี้กับตรงนี้นะครับความหมายเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือคำตอบคือ5ยกกำลัง4ลบ2ความหมายเดียวกันเนาะนะครับก็คือ5กำลัง2นะครับบางครั้งก็ไม่เขียนเครื่องหมายหารแต่ก็เขียนเป็นเศษอะไรแทนเศษส่วนแทนอ่ะสรุปนะครับการหารนะครับการหารต้องเอาเลขยกกำลังมาทำอะไรกันครับลบกันนะครับการหารต้องเอาเลขยกกำลังมาลบกันฉะนั้นเราอาจจะเขียนเป็นสูตรได้ถ้าเป็นตัวแปรนะครับนะตัวอย่างเช่น a ยกกำลัง n นะครับไปคูณกับ a ยกกำลัง m ดังนั้นการคูณครับฐานเหมือนกันก็เขียนฐานเหมือนกันแล้วก็เอา n มาบวกกับอะไรครับกับ m เป็นอันว่าเสร็จนี่คือการคูณต่อไปการหารนะครับ a ยกกำลัง n หารด้วย a ยกกำลัง m บางครั้งเราอาจจะเจอแบบนี้นะครับ a ยกกำลัง n หารด้วย a ยกกำลัง m ฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนฐานนะครับแล้วก็เอา n ไปลบอะไรลูกลบ m เนาะนะครับสรุปนะครับการคูณนะครับฐานเหมือนกันเอาเลขยกกำลังมาขอโทษเลขชี้กำลังนะครับหรือว่าเลขยกกำลังนั่นแหละเลขชี้กำลังมารวมกันส่วนการหารนะครับเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับตามนี้เลยนะลูกแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆนะครับไปทำแบบฝึกหัดเนาะนะครับตอนจบแต่ตอนนี้ฟังให้เข้าใจก่อนนะลูกโอเคไหมครับตัดมานะครับตัดมาการใส่วงเล็บบ้างในส่วนของการมีวงเล็บเดี๋ยวน้องจะต้องไปเจอในโจทย์นะครับอ่ะอย่างไรมาดูตัวอย่างครับเช่น2ยกกำลัง2แล้วก็วงเล็บกำลัง3นะครับความหมายแท้จริงนะครับมันคือ2กำลัง2คูณกับ2กำลัง2คูณกับ2กำลัง2นะครับเนาะแล้วน้องบอกว่าฐานเหมือนกันครับครูฐานเหมือนกันครับครูนี่ฐานเหมือนกันน้องก็เขียนฐานการคูณกันเอาเลขยกกำลังมาทำอะไรกันครับบวกกันดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ2กำลัง6ใช่ไหมครับแต่ถ้าลัดนะครับน้องก็จะสังเกตเลย6จริงๆแล้ว6มันเกิดจากอะไร2คูณอะไรลูก2คูณ3นั่นก็คือส่วนตรงนี้ต่อไปเวลาเราลัดใช่ไหมครับเราก็ถอดวงเล็บและคำตอบคือเท่าไหร่ครับ2คูณ3ซึ่งก็คือ2กำลังอะไรเลย6เลยนะครับนี่คือการถอดวงเล็บนะครับเราเรียกการเราจะถอดนะครับถอดวงเล็บมาดูตัวอย่างอีกนิดนึงเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับครูบอกว่า3กำลัง4ทั้งหมดกำลัง5พอน้องถอดวงเล็บปุ๊บนะครับถอดวงเล็บปุ๊บวงเล็บจะกลายเป็นเครื่องหมายคูณนั่นก็คือกลายเป็น3ยกกำลัง4คูณ5นั่นก็คือ3กำลัง20เร็วดีไหมลูกเออนะเร็วดีเนาะนะครับดูอีกนิดนึงลบ2นะครับลบ2ยกกำลัง3แล้วก็ยกกำลัง4นะครับก็เหมือนกันมันก็คือลบ2ยกกำลัง3คูณอะไรคูณ4นั่นก็คือลบ2ยกกำลัง12โอเคไหมครับถ้าตอดวงเล็บต้องเอาเลขยกกำลังมาคูณกันนะครับข้างนอกกับข้างในมาคูณกันโอเคไหมตรงนี้ครูเรียกข้างนอกนะตรงนี้ครูเรียกข้างอะไรลูกข้างในโอเคนะครับทีนี้ถ้ามันซ้อนกันหลายอันล่ะเราจะทำยังไงก็เ
็จะมาคูณกันได้หมดนะครับมาดูตัวอย่างลูกมาดูตัวอย่างอย่างเช่นก็บอกว่า2นะครับเขียนตามครูไปด้วยลูกยกกำลัง2ยกกำลัง2ยกกำลัง2โอ้โหมีหลายวงเล็บเนาะไม่มีอะไรมากครับน้องก็แค่เขียน2นี่คือฐานใช่ไหมแล้วพอตอดวงเล็บจะกลายเป็นการคูณใช่ไหมดังนั้นคำตอบคือเอา2ไปคูณกับ2ไปคูณกับ2มี2กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4มี4ตัวก็คูณ4ตัวครับนี่คือคำตอบที่เสร็จถ้าคิดเลขหน่อยถ้าน้องจะคิดเลขหน่อยใช่ไหมครับอ่ะ2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4 4คูณ4เป็น16ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ2กำลัง16ยากไหมครับถ้าน้องตอดวงเล็บก็เปลี่ยนเป็นการคูณให้หมดเลยนะลูกนะครับโอเคไหมแต่ว่าคูณก็คือคูณเลขชี้กำลังโอเคไหมถ้าเหนื่อยแล้วก็พักได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เหนื่อยก็ไปต่อนะครับไปต่อทีนี้สิ่งที่น้องจะต้องเจออีกก็คือข้อควรระวังเวลาทำข้อสอบเข้าเวลาเราไปสอบที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องเทสม.3ลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้อยู่ม.1ไม่เป็นไรนะลูกคำถามคือน้องคิดว่า2ยกกำลัง2ยกกำลัง2นะครับมันจะเท่ากับ2นะครับยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง2และยกกำลัง2มี2 3ตัวนะครับแบบนี้เดี๋ยวครูลบนิดนึงนะฮะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับไอ้2อันเนี้ยเท่ากันหรือเปล่าเรามาคิดเลขนะครับฝั่งนี้เราเรียนมาแล้วจึ๊บๆเราบอกว่าตอดวงเล็บค่ะครูตอดวงเล็บค่ะครูพอตอดวงเล็บปุ๊บนะก็กลายเป็นอะไรอะลูกมีเลข2ที่เป็นเลขชี้กำลังกี่ตัว1 2 3ก็คือ2คูณ2คูณ2มี3ตัวนึงคำตอบของเราตัวเนี้ยนะครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ก็เป็น2กำลัง8โอเคไหมฮะคำตอบคือฝั่งเนี้ยได้เป็น2กำลัง8แต่ตัวนี้สิลูกที่ต้องระวังนะครับตัวนี้เวลาเราทำนะครับไม่ใช่แบบนี้นะเวลาทำเนี่ยน้องจับมาคูณตรงๆไม่ได้นะครับเวลาคิดแบบนี้เราต้องคิดจากบนลงล่างต้องคิดก้อนนี้ให้เสร็จก่อนลูกก้อนสีเขียว2ยกกำลัง2คือ2คูณกัน2ครั้งคำตอบคือ4จากนั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเท่ากับ2กำลัง2แต่มันจะกลายเป็น2ตัวนี้ยกกำลัง4โอเคไหมครับแล้วก็ต่อมาครูมาเขียนด้านล่างนะครับเราก็ต้องคิดสีส้มต่อสีส้มตรงนี้ลูกคิดสีส้มในใจครูมาทดตรงนี้นะครับมันคือ2ยกกำลัง4คือ2คูณกัน4ครั้งนะครับโอเคไหมครับ2คูณกัน4ครั้งเนี่ยมันได้เท่าไหร่ลูก2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4คูณ4เป็น16อู้สุดท้ายแล้วคำตอบของข้อนี้ตรงนี้นะครับครูมาเขียนตรงนี้ลูกมันคือ2ยกกำลัง16ครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่าเราทดด้วยกระดาษปากกาสีเขียวใช่ไหม16นะครับจากข้อนี้มาเป็นตรงนี้ว่ะซ้ายกับขวาเท่ากันไหมลูกฝั่งซ้ายกับขวาไม่เท่ากันนะต้องระวังนะครับสรุปว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะมันไม่เท่ากันนะน้องต้องระวังนะลูกนะครับการมีวงเล็บกับการไม่มีวงเล็บค่าจะไม่เท่ากันนะครับต้องระวังเนาะอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะครับบางคนเจอแบบนี้แล้วก็ตอบด้วยความเร็วสูงเลยตัวอย่างเช่น3
ยกกำลังสองยกกำลังสองก็คิดเลยด้วยความเร็วสูงแบบนี้ครับครู3 2คูณ2กลายเป็น3กำลัง4ใช่ไหมครับไม่ใช่เนาะถ้าจะตอบเป็น3กำลัง4เนี่ยถ้าจะตอบเป็น3กำลัง4เนี่ยมันต้องเกิดจาก3ยกกำลัง2แล้วก็วงเล็บกำลัง2แบบนี้ตอบ3กำลัง4ได้นะครับคิดแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้เวลาคิดนะครับโอ้มันดันเท่ากันนะลูกนะบางข้อมันมีโอกาสเท่ากันด้วยข้อนี้น้องก็จะได้ว่าเป็น3ต้องคิดก้อนนี้ก่อนนะลูก2คูณ2เป็น4ก็ได้3กำลัง4บางข้อเนี่ยมีโอกาสเป็นไงลูกเท่ากันก็มีนะอันนี้ครูยกตัวอย่างที่มันเท่ากันก็มีนะครับแต่บางข้อมันดันไม่เท่ากันก็มีนะครับที่มันซ้อนกัน3ครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับตัวอย่างเช่น3กำลัง2กำลัง2กำลัง2อย่างเนี้ยมันจะถ้าน้องคิดเลขมันจะไม่เท่ากับนะครับ3ยกกำลัง2เดี๋ยวครูเขียนนิดนึงนะครับแบบนี้ปกติมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าคิดในใจก็ลองทดดูคร่าวๆก็ได้ดูตรงนี้กลายเป็น4แล้วก็ก้อนนี้2กำลัง4กลายเป็น10 16นะแต่ฝั่งนี้เวลาคิดเลขใช่ไหมมันจะเป็น3ยกกำลัง2คูณ2คูณ2ก็คือ3ยกกำลัง8แต่ฝั่งนี้คำตอบคือ3ยกกำลัง16เห็นไหมซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันต้องระวังนะครับเวลาเราคิดถ้าไม่มีวงเล็บให้คิดจากบนลงล่างนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการคิดจากแบบนี้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 เราคิดจากบนไปล่างนะครับนะไม่ใช่การตอดวงเล็บนะลูกนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เขาก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเรานะครับทำนี่คือล้อเลียนไปเลยนะลูกมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับเดี๋ยวน้องทำแบบฝึกหัดเนาะนะครับทำให้หมดเลยนะครับทำให้หมดเลยเนาะอย่างข้อนี้มาทำกับครูสักนิดนึงก่อนที่ครูจะให้พวกเราทำเองนะครับเอยกกำลังสองยกกำลังสามตัวนี้ดังนั้นเราก็ถอดวงอะไรซะเราเรียนมาแล้วถอดวงเล็บถอดวงเล็บดังนั้นคำตอบของเราก็คือเอยกกำลังอะไรครับ2คูณ3คูณ3นะครับคำตอบคือ3คูณ3เป็น9 9คูณ2เป็น18นี่คือคำตอบเห็นไหมยากไหมเวลาเราถอดวงเล็บไม่ยากเลยนะลูกเนาะนะครับแล้วข้อนี้ล่ะมาดูตัวอย่างข้อนี้นิดนึงนะครับข้อนี้มันมีตัวสอเลข2และก็มีตัว A นะครับเวลาเราคิดเราก็เขียน2ก่อนแล้วก็เขียนอะไรครับเขียน Aสองเนี่ยจริงๆมันคือยกกำลังหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นหนึ่งเวลาตอดวงเล็บก็ต้องเอาเลขยกกำลังไปคูณกันใช่ไหมดังนั้นสองตัวนี้ก็จะไปกลายเป็นสองกำลังสามเอก็คือกลายเป็นสองคูณสามครูไม่รัดก่อนนั้นคำตอบก็คือสองกำลังสามกับเอคือเท่าไหร่ครับเอกำลังหกนี่คือการกระจายเลขยกกำลังนะครับโอเคไหมลูกโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่ครูจะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดที่น่าสนใจอีกสักข้อนึงนะครับครูจะได้อธิบายให้พวกเราไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวครูก็ดูนิดนึงลูกข้อนี้ก็ได้นะครับถ้าเราทำด้วยความเร็วสูงทำด้วยความเร็วสูงนะครับดูก้อนนี้ดูก้อนนี้ครูเปลี่ยนปากกานิดนึงนะครับตัวนี้น้องก็ต้องตอดวงเล็บออกใช่ไหมลูกตอดวงเล็บออกใช่ไหมครับพอตอดวงเล็บออกก็เป็นการคูณใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมาเกิดคูณดังนั้นเราก็จะได้เลขเป็น2ยกกำลัง2คูณ3คูณ2ใช่ไหมครับมี2 3 2แล้วก็มีเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายบวกน้องก็เขียนเครื่องหมายบวกจึ๊บแล้วก็มีเลข3ใช่ไหมตอดวงเล็บก็เป็นการคูณใช่ไหมครับก็เขียน3
ยกกำลัง2คูณ2คูณ2จากนั้นเราก็คิดเลขนะครับคิดเลขบางคนอาจจะจับคู่นี้ก่อนก็ได้2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12ดังนั้นคำตอบคือ2ยกกำลัง12บวกกับเขียน3ก่อน2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8เป็น8นะครับโอเคนี่คือคำตอบนะครับง่ายไหมไม่ยากแล้วลูกนะโอเคนะนะครับเดี๋ยวครูจะไล่ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดนะครับไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้ครูขนุนเนี่ยเปิดแบบฝึกหัดให้นะครับทีนี้มาดูโจทย์ที่น่าสนใจอีกสักนิดนึงนะครับครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่5อย่างนี้ลูกนะครับข้อที่5นะฮะมีวงอะไรอยู่มีวงเล็บอยู่เห็นไหมมีวงเล็บอยู่พอถอดวงเล็บก็ต้องเป็นการคูณดังนั้นตรงนี้มันคือเลขลบ5ครูก็ต้องเขียนลบ5ก่อนใช่ไหมครับยกกำลัง2คูณ3ใช่ไหม2คูณ3นะครับเป็น6ดังนั้นคำตอบคือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6เสร็จแล้วข้อนี้ยากไหมครับไม่ยากเนาะนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องต้องระวังนิดนึงนะครับลูกเหมือนข้อนี้อย่างข้อนี้นะครับเลข5ไม่ได้อยู่ติดกับเลขลบใช่ไหมครับมันอยู่ติดกันแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราตอบวงเล็บก็เป็นการคูณดังนั้นครูต้องเขียนลบ5อยู่ตรงนี้แล้วก็2คูณ3โอเคไหมครับคำตอบคือลบ5ยกกำลัง6โอเคนะครับมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บไม่เหมือนกันนะข้อ6กับข้อ5นะครับยังไงหรอมาดูอีกนิดนึงเนาะจะจบแล้วนะครับเวลาน้องกระจายตัวเลขอย่างเช่นโจทย์บอกว่าลบ5ทั้งหมดกำลัง3เวลากระจายมันก็ต้องเป็นลบ5คูณลบ5คูณลบ5ใช่ไหมครับลบ5คูณกัน3ครั้งนะครับแต่ถ้าน้องเจอนะครับถ้าน้องเจอแบบนี้นะลบ5ยกกำลัง3นั่นก็คือความหมายคือดึงเครื่องหมายลบไปเลยลูกนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับโทษทีนะลูกข้างในก็จะเป็น5นะครับคูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งนี่คือความหมายเวลาเรากระจายโอเคไหมครับเคลียร์เนาะเอาอีกรอบนึงก็ได้เอาเพราะว่าเลขบางตัวเนี่ยมันคิดแล้วเลขมันไม่เท่ากันอย่างเช่นน้องเจอลบ2อย่างนี้ครับลบ2คูณกัน4ครั้งนั้นก็คือเอาลบ2คูณลบ2คูณคูณลบ2คูณลบ2ยังไม่รู้โอเคนะครับแล้วก็คิดเลขเนาะลบเจอลบนี่กลายเป็นบวกลบเจอลบกลายเป็นบวกโอเคนี้2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4คูณ4เป็น16คำตอบเป็น16แต่พอมาดูตัวเลขตัวนี้สังเกตดูดีๆนะครับลบ2แบบนี้แล้วก็กำลัง4นั่นคือความหมายคือดึงลบออกก่อนครับ2คูณกันกี่ครั้งลูกคูณกัน4ครั้งดูคำตอบครับคำตอบคือลบเท่าไหร่ลบ16นะครับต้องระวังนะครับนะความหมายไม่เหมือนกันเนาะลบแบบมีวงเล็บกับลบอยู่ข้างนอกนะครับโอเคนะลูกนะโอเคสรุปครับสรุปกำลังจะจบแล้วเนาะตอนนี้ครูก็สอนไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะให้น้องเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรวจด้วยตัวเองเลยนะครับเนาะสรุปนะครับสรุปเรื่องเลขยกกำลังนะครับสรุปเรื่องเลขยกกำลังเวลาเราเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับก็ชอบเขียนเป็น A ยกกำลัง N เช่น2ยกกำลัง5นะครับนั่นก็คือน้องก็จะมาบอกครูได้ทันทีเลยว่าเลข2คือเลขอะไรลูกเลข2คือเขาเรียกอะไรลูกฐาน
คือเลขฐานนะครับคือฐานของเลขกำลังเราเรียกฐานสั้นๆเนาะส่วนเลข5เลข5เราเรียกเลขอะไรลูกเลขชี้อะไรชี้กำลังโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเรียนมาวันนี้เราเรียกสมบัติของเลขยกกำลังสมบัติที่1คืออะไรครับถ้าเอาเลขยกกำลังมาคูณกัน2กำลัง n นี่คือเลขยกกำลังเนาะคูณกันนะครับเราก็เขียนฐานแล้วก็เอาเลขยกกำลังมาทำอะไรกันเลยบวกกันเลยนี่คือการคูณก็ยกตัวอย่างตัวเลขนิดนึงอย่างเช่น2กำลัง3คูณกับ2กำลัง4คำตอบคือ2กำลัง3บวก4นั่นก็คือคิดเร็วๆก็คือ2กำลัง7นี่คือสมบัติที่1นะครับต่อไปสมบัติที่2ถ้าเป็นการหารนะครับเราก็เขียนฐานถ้าเป็นการหารเอาเลขยกกำลังมาทำอะไรลูกลบกันครับตัวอย่างเช่นเอาเลขเดิมนี่แหละนะครับ2กำลัง4หารด้วย2กำลัง3ก็ฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันเขียน2ครับแล้วก็4ลบ3มันคุณคิดในใจได้แล้วใช่ไหมก็เป็น2กำลัง1นี่คือสมบัติที่2นะครับถัดมาอันที่3สมบัติของเรื่องของการใส่วงเล็บนะลูกใส่วงเล็บนะครับคือถ้ามีตัวเลขนะครับยกกำลังอะไรเดีย m แล้วก็ใส่วงเล็บ n ใช่ไหมลูกเลขของเรานะครับก็จะได้เป็น a แล้วก็พอต่อวงเล็บก็ต้องเป็น m คูณกับ n ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ดังนั้นคำตอบคือ5ยกกำลัง2คูณ3ก็คือเท่าไหร่ลูก5กำลัง6นะครับโอเคไหมครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนกันวันนี้และอีกตัวนึงที่ครูดอกจันไว้นะครับที่ต้อง